ครับนี่คือรายการ Money Talk ครับผมนายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนวณิชครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมถาวรโชติชื่นครับรายการ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็น President และ CEO ของไดอิกรุ๊ปPublic Company Limited ครับคุณธวัชมีประเสริฐสกุลสวัสดีครับครับครับเป็น President President ผมก็เคย CEO เป็น President เป็นเหรอของอะไรฮะเรือสำราญฮะใหญ่โตมากเรือสำราญเดี๋ยวไอ้คำว่า President คืออะไรฮะใหญ่โตมากใหญ่โตมากเรือคนเป็นพันมั้งคนเป็นพันอือโหแล้วใครเป็น President เออฮะเรือสำราญตรงเนี้ยมันพูดง่ายเป็นอิสระด้วยนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นอาณาจักรอิสระอยู่กลางทะเลไม่แล้วด็อกเตอร์เป็นได้ไงต้องเลือกตั้งหรือเปล่าไม่ต้องเลือกเอาไอ้เขาเลือกเหมือนกันนะคือไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเวลาขึ้นไปเขาก็ถ่ายรูปก็แล้วก็ตอนกลับตอนขากลับนี่เขาบอกว่าได้เป็นประธานผมรู้แล้วอาจารย์ถาวรพวกนี้ไงเขาขายไงพวกที่ขายจานน่ะเวลาถ่ายรูปตามงานน่ะถ่ายรูปเสร็จจะขายจานทำยังไงให้ขายได้ก็ต้องมีแบบเอ้ยให้ขายยาหน่อยเป็นอะไรเหรอเป็นประธานเป็นเซเลบลงเมื่อเป็นแมกกาซีนอย่างหรูเลยนะมันก็ทานแมกกาซีนเสียตังค์ไหมเปิดโทนต้องไปซื้อแค่20ยูโรเอง20ยูโรเห็นไหมผมไม่ต้องซื้อฟรีไปไงไปที่นี่ไงที่วอชิงตันไงครับไปยืนเขามีแท่นให้แล้วก็เขียนว่า President เอางั้นเลยแต่ของผมนี่เขารับรองมามีจอร์นัลมีวารสารชั้นนำลงพิมพ์เลยว่าเนี่ย New President อ๋อแล้วอันนี้แหละครับของคุณธวัชเนี่ยมันมีป้ายอะไร President ตรงไหนฮะอ๋อไม่มีครับอ๋อไม่มีอยู่ในนามบัตรครับอันนี้ของจริงของจริงบริษัทเขาของบริษัทเขาอ๋อเหรอเรียกว่าแบบอาจารย์นิเวศอ๋อไม่ใช่ครับแล้วยังไงฮะบริษัทที่ว่าเนี่ยก็อะไรฮะกินซ่าโฮมฮะใช่ครับกินซ่าโฮมครับกินซ่าโฮมเอ้ยก็นี่ไงวันก่อนเราก็ไปกินมาไงไอ้ที่ร้านไงไอ้เกียวซ่าเกียวซ่าไอ้นี่กินซ่ากินซ่านี่อยู่ที่โตเกียวนะโตเกียวย่านที่แบบว่าหรูที่สุดของโตเกียวและไอ้นี่มาเกี่ยวอะไรเนี่ยกินซ่าโฮมนั่นเองอ้าวครับกินซ่าโฮมเป็นบริษัทรับสร้างบ้านนะครับจริงๆแล้วเป็นบ้านสำเร็จรูปซึ่งเราได้นำเทคโนโลยีการผลิตจากเครื่องจักรของประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อให้มีกลิ่นอายของเทคโนโลยีญี่ปุ่นเราเลยต้องตั้งชื่อว่ากินซ่าโฮมทำไมใช้กินซ่ามันมีความหมายยังไงกินซ่านี่คือเป็นแหล่งที่เจริญเกือบที่สุดในญี่ปุ่นคือถ้าเป็นที่ดินในโตเกียวเนี่ยน่าจะเป็นย่านที่เหมือนสยามสแควร์ในเมืองไทยนะครับที่ดินเนี่ยราคาแพงที่สุดในญี่ปุ่นก็เลยมาตั้งครับเราก็คิดว่าบังเอิญกินซ่าโฮมเราไปจอง .com ได้ด้วยเราก็คิดว่าเราจะสามารถขยายรับสร้างบ้านซึ่งสไตล์ที่ผลิตมาจากโรงงานสำเร็จรูปเลยเนี่ยแบบญี่ปุ่นเนี่ยสามารถขยายให้ไปทั่วภูมิภาคได้เหมือนคนญี่ปุ่นที่สามารถทำบ้านได้เก่งมากนะครับครับเลยขอใช้ชื่อกินซ่าโฮมนะครับทีนี้คำว่าบ้านสำเร็จรูปเนี่ยมันขนาดไหนยังไงผมเห็นบางที่นี่เขาประเภทยกไปถึงตั้งแล้วก็ปุ๊บแป๊บเดียวอยู่ได้เลยอย่างนั้นไหมครับคือในประเทศไทยปกติแล้วเนี่ยย้อนไปประมาณสักไม่เกิน10ปีนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเวลาจะสร้างบ้านก็ไปหาสถาปนิกแล้วก็ออกแบบเสร็จก็ไปจ้างผู้รับเหมาตีราคาพอตีราคาก็มีการจ้างเหมาผ่านผู้รับเหมาในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคาร์เพนเตอร์ซึ่งบ้านเราจริงๆเนี่ยตลาดคนที่มีที่ดินและต้องการไปสร้างบ้านเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากมีที่ดินต้องการไปสร้างบ้านไปสร้างบ้านครับก็นี่ไงก็จ้างคนมาเขียนแบบแล้วก็ออกแบบตามความต้องการของตัวเองใช่ครับก็จ้างช่างรับเหมามารับงานก็จบแล้วไงแล้วทำไมต้องมีไอ้นี่เรียกว่าบ้านสำเร็จรูปบ้านสำเร็จรูปเหมือนกับเสื้อผ้าสำเร็จรูปครับคือพอหลังจากนั้นเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากแรงงานอาจจะหายากขึ้นปัจจุบันก็จะเห็นว่าเราใช้ต่างชาติสร้างบ้านนะคนไทยสร้างบ้านนี่เริ่มจะไม่มีแล้วครับเพราะนั้นแรงงานขาดแคลนนะครับแล้วปัญหาเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยถ้าใช้แรงงานคาร์เพนเตอร์นะฮะแรงงานผู้รับเหมาทั่วไปเนี่ยตอนนี้ราคาอาจจะถูกจริงแต่ปัญหาคือกว่าจะได้อยู่บ้านมันทั้งปี2ปี3ปีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่เราเล็งเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นใช้แรงงานคาร์เพนเตอร์ผู้รับเหมาเหมือนกันแต่ปัจจุบัน 95% เนี่ยญี่ปุ่นนี่เป็นตลาดรับสร้างบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนมากใหญ่กว่าอเมริกาอีกใหญ่ใหญ่มากเลยครับปีนึงสร้างบ้านกันเกิน 1.5 ล้านล้านบาท
ใหญ่มากๆนะครับซึ่ง 95% เนี่ยมาจากโรงงานหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เจริญแล้วก็ขาดแคลนแรงงานฝีมือนะครับเราก็คิดว่าใน 3-5 ปีข้างหน้าประเทศไทยเนี่ยแรงงานฝีมือไม่น่าจะหาได้ละค่อนข้างลำบากมากจะฉาบปูนให้เนี้ยบตามใจเราหรือว่าจะปูกระเบื้องทำประตูหน้าต่างให้สวยงามเนี่ยให้เหมือนกับทุกหลังเนี่ยยากแล้วเราเลยต้องนำเทคโนโลยีการผลิตบ้านสำเร็จรูปเนี่ยที่เหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาสู่เมืองไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับก็เลยเกิดเป็นบ้านกินซ่าโฮมขึ้นมานะครับแต่ว่าคำว่าบ้านสำเร็จรูปเนี่ยแปลว่าเหมือนกับเสื้อผ้าสำเร็จรูปไหมคือทำไม่เสร็จแล้วล่ะก็ซื้อมาก็เอาไปเลยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรละนะถ้าอยากปรับเปลี่ยนก็ไปตัดขาเฉยๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ของเราเป็นแบบนั้นไหมบ้านสำเร็จรูปมีหลายแบบนะครับก็คือว่ายังเป็นสำเร็จรูปแบบตัดเสื้อก็ได้หรือเป็นสำเร็จรูปแบบเสื้อสำเร็จเลยก็ได้นะครับแต่กินซ่าโฮมเราดีไซน์ธุรกิจเมื่อปีที่แล้วคือเราสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบเป็นบ้านสำเร็จรูปที่หน่วยงานของที่ดินลูกค้าเนี่ยเราใช้คอนเซปต์ของรถยนต์ หมายถึงว่าเราจะออกรุ่นบ้านต่างๆตั้งแต่100ตารางเมตร200ตารางเมตร300 400 500ไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนมีรถ March Yaris Camry แล้วก็มี Benz มีอะไรต่างๆให้เลือกนะครับเพราะนั้นการดีไซน์บ้านของกินซ่าโฮมเนี่ยจะเป็นสไตล์ของเราออกแบบรีเสิร์ชการทำวิจัยเพื่อการอยู่อาศัยบ้านลูกค้าจริงๆแล้วให้ลูกค้ามาเลือกบ้านว่าชอบโมเดลบ้านแบบไหนนะครับไม่ใช่คือประเด็นคือว่าหมายความว่าเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือว่ายังไงฮะคือหมายว่าเช่นบอกว่าเอาแบบเนี้ยทุกอย่างก็จะเป็นที่เราออกแบบไว้หมดห้องน้ำต้องกี่เมตรต้องนู่นต้องนี่ทุกอย่างเรียบร้อยละไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนหรือแบบว่ายังเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนมาใช้วัสดุสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยกินซ่าโฮมจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เพียงแต่ว่าสามารถเลือกสีได้เลือกสเปคต่างๆได้เหมือนมีรุ่นคลาสต่างๆให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Eco Spec C Spec E Spec SL คือเปลี่ยนไม่ได้คือยังไงเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ครับคือเราดูคอนเซปต์ว่าเหมือนรถยนต์นะว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเวลาซื้อรถเนี่ยไม่จู้จี้เลยเห็นก็ซื้อเห็นก็ซื้อนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเอ๊ะประตูเล็กไปไม่เอาขอประตูใหญ่หน่อยเลยไม่มีไปซื้อ Camry บอกต้องการให้รถใหญ่กว่านี้หน่อยบอกต้องการให้ดูใหญ่กว่านี้นิดนึงเนี่ย Toyota ไม่ทำให้นะครับแล้วก็คิดว่าวันนึงเนี่ยถ้าเราทำบ้านได้คุณภาพเหมือนรถยนต์แล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าผู้รับเหมาที่เป็น Carpenter เนี่ยแล้วสามารถส่งมอบได้เร็วมากแล้วมีคุณสมบัติที่แข็งแรงมากๆต้านแผ่นดินไหวได้เหมือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คนไทยอาจจะหันมาใช้บ้านสำเร็จรูปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับแต่ไม่คิดเลยว่าไอ้รถยนต์เนี่ยมันคล้ายๆว่าการใช้สอยมันก็คือเป็นนั่งแล้วก็ไปถึงที่จบแต่บ้านเนี่ยบางทีก็บอกว่าอยากได้ห้องตรงนี้มีตรงนั้นอะไรมันแล้วมันต้องอยู่ตลอดชีวิตไงครับมันจะแตกต่างไหมว่าเขาบอกว่าโอ้มันต้องการอย่างเงี้ยคือบ้านแต่ละคนนี่ความต้องการไม่เหมือนบางคนอยากมีห้องรับแขกบางคนแบบไม่คนไม่รับแขกคนไม่รับแขกหรืออย่างผมเงี้ยห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือห้องทำงานห้องกินข้าวรวมไว้ห้องเดียวเลยเอ้าวแขกมาก็ต้อนรับตรงเนี้ยนั่งกินข้าวเนี่ยมันสนุกดีมันสบายสะดวกใช่เพราะว่าอะไรวะเพราะว่าบางทีถ้าเราต้องรับแขกเราก็ไม่นั่งกินข้าวไงไม่นั่งทำงานเพราะฉะนั้นอยู่บนที่เดียวเลยกลางคืนก็ยกโต๊ะออกแล้วก็นอนเลยบางทีบางคนอย่างอาจารย์มีห้องพระเนี่ยอาจารย์ครับมีครับบางคนก็ไม่ต้องการห้องพระครับเพราะเป็นคริสต์คือกินซ่าโฮมก็คำนึงถึงตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราถึงมีแบบบ้านค่อนข้างหลายโมเดลมากก็จะมีแบบบ้าน200ตารางเมตรที่ต้องการห้องพระแล้วก็อาจจะมีห้องนอนที่หลากหลายให้เลือกนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเลือกแล้วเนี่ยตอนก่อสร้างเนี่ยลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ก็คือว่าพอจ่ายเงินนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปก่อสร้างจากโรงงานเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนก็เสร็จแล้วก็สามารถอยู่ได้เลยก็มีความรวดเร็วแล้วฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ดูก่อนจนพอใจนะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้สัมผัสบ้านจริงเลยว่าเหมือนเราจะซื้อรถยนต์สักคันเนี่ยเราต้องไปโชว์รูมรถยนต์ถูกไหมแล้วก็ไปดูจนเราชอบเนี่ยแล้วเลือกสีเลือกอะไรเสร็จนะฮะก็รออีกประมาณสักเดือนนึงแล้วก็รับรถก็ไปโอนรถนะครับถ้าอย่างนี้ก็คล้ายๆกับบ้านจัดสรรน่ะถูกไหมบ้านจัดสรรในโครงการเนี่ยเขาก็จะมีสมมติมีบ้านตัวอย่างให้ดูสัก10แบบเราก็เลือกจะเอาแบบได้แบบหนึ่งใน10แบบเนี่ยแล้วเนี่ยคุณก็จะอย่างนี้เหมือนกันหมดเหมือนกันเลยแต่ว่าคุณยังอาจจะเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้ประตูหน้าต่างอะไรต่างเหมือนกันหมดใช่ครับอาจจะว่าอย่างนี้ของเรามีกี่แบบมีกี่แบบที่แบบว่าชี้อะไรมีเป็นร้อยหรือเป็น10หรือเป็นอะไรครับจริงๆมีเยอะมากเลยครับมีเกินกว่า10แบบก็คือว่าคือพูดง่ายๆว่าจริงๆมันก็ไซส์ด้วยใช่ไหม
ไซส์หนึ่งก็อาจจะมีตั้ง5แบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นยังไงฮะช่วยลองดูไหมฮะยกตัวอย่างหลังนี้นะหลังนี้นะครับหลังนี้ยกให้ผมยกให้ฮะจะได้ชี้ได้เลยครับเชิญฮะภาพที่เห็นนี้เป็นโชว์รูมของเราอยู่ที่เรียบด่วนรามอินทรานะครับอยู่ก่อนถึงโลตัสเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับอันนี้เรียกว่ารุ่นกินซ่า405นะครับอันเนี้ยคือถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะเข้าไปดูสัมผัสปั้นจริงเลยว่าชอบไม่ชอบคราวนี้ลูกค้าบางคนบอกว่าไม่ได้ผมมีสูงอายุอยากจะอยากได้ทางขึ้นเป็นแรมเนี่ยก็จะมีรุ่นเฮลตี้ขยายจากอันนี้ทีนึงแต่บางคนบอกว่าอยากได้บ้านที่สไตล์บาหลีก็มีรุ่นอย่างนี้แต่เป็นออกบาหลีบอกออกรีสอร์ทออกรอยัลสไตล์ยุโรปมีให้เลือกหมดสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันได้แต่จะฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในออนไลน์หมดสามารถศึกษาจากออนไลน์ของเราได้นะครับในginza.com นะครับครับเอางี้เราของเรานี่เป็นไซส์ยังไงพื้นที่ใช้สอยหรือเป็นอะไรหรือพื้นที่ดินหรืออะไรเรามีมาตรฐานตรงไหนฮะคือถ้าดูในเว็บไซต์จะส่งโฉนดมาเนี่ยเราสามารถจะ allocate บ้านเนี่ยลงในโฉนดได้หลายหลากหลายรูปแบบแต่ส่วนมากแล้วการสร้างบ้านลูกค้าเนี่ยจะอยู่ที่งบประมาณแล้วก็จำนวนสมาชิกในบ้านเช่นมีลูก2คนมีพ่อแม่เนี่ยอยากได้สัก3ห้องนอนอาจจะมีพ่อแม่อยู่ต้องการห้องนอนชั้นล่างอะไรเงี้ยก็จะไปเลือกดูว่าแบบบ้านไหนที่ตรงสเปคของเขา อย่างบ้าน405เนี่ยมีห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะอยู่ชั้นล่างแล้วมีห้องคุณลูกอีก2ห้องอยู่ข้างบนซึ่งมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีห้องขนาดใหญ่สำหรับเจ้าบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ข้างบนด้วยนะครับอันนี้ก็จะมี4ห้องนอนพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณ405ตารางเมตรนะครับโอ้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับราคาไม่แพงถ้าใช้เท่าไหร่ฮะหลังนี้เริ่มต้นที่ประมาณแถวๆ5ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าใหญ่นะครับบ้านใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำที่เป็นบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยเราจะมีราคาถูกกว่าประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่านี่เท่ากับตารางเมตรหนึ่งแค่หมื่นกว่าบาทเลยหมื่นประมาณ13,000โอ้ถูกครับแต่ว่ายังไม่รวมตกแต่งนะเขาอยู่ได้เลยยกเว้นว่าไม่มีเตียงไม่มีตู้เฟอร์นิเจอร์ไม่มีเฟอร์นิเจอร์มีปูพื้นไม้ปากงปาเก้มีหมดครบเลยเสร็จหมดเลยครับเสร็จหมดเลยครับโอ้ครับมีทุกอย่างขนาดนี้ยังแค่ตารางเมตรละ10,000กว่าเองใช่ครับประมาณ 13,000 บาทอาจารย์ทวันฮะเอาจากหลังมั้ยผมมีบ้านหลังเดียวพอแล้วผมไม่ทำบ้านเล็กบ้านน้อยทำได้ยังไงมันที่มันราคาถูกกว่าเขาได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรสำเร็จรูปเป็นหลักอย่างนี้ใช่ไหมเทียบกับทั่วไปก็คือต้องมากออิฐชาปูนอะไรเงี้ยเราไม่ต้องทำครับที่ถูกกว่าเพราะว่าเป็นเราไม่มีสูญเสียเลยในระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยเราจัดเตรียมมาจากโรงงานหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหน้าต่างเนี่ยเรามีไซส์ที่มาตรฐานอยู่แล้วเราสามารถผลิตจากโรงงานของเราเองได้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะนั้นต้นทุนอย่างเราปูกระเบื้องเนี่ยนะครับเราสามารถลดต้นทุนได้ครึ่งนึงเลยเพราะว่าเราสามารถดีไซน์กระเบื้องที่เหมาะกับตัวบ้านแล้วเราสามารถสั่งจากโรงงานผลิตกระเบื้องเนี่ยเป็นแบบล็อตใหญ่ๆแล้วมาใช้กับบ้านสไตล์รถยนต์เนี่ยเหมือนกับถ้าเราผลิตรถยนต์ทีละคันเนี่ยจะแพงมากเลยแต่ถ้าเราผลิตรถยนต์ทีละแสนคันเนี่ยราคารถยนต์อาจจะเหลือ1ใน3นะครับก็คิดว่าบ้านเนี่ยจะราคาจะไม่แพงขึ้นจะถูกลงเรื่อยๆนะครับครับผมพอถามฐานะผมไม่มีความรู้เรื่องบ้านนะครับเวลาบ้านเนี่ยผมเข้าใจว่าที่ดินเนี่ยแต่ละที่มันก็สโลปความเอียงความชันมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยแล้วเราเอาสำเร็จรูปไปวางมันมีปัญหามั้ยผมเห็นบางทีแต่ห้องน้ำเนี่ยน้ำมันไม่ไหลไปที่ท่อระบายน้ำแล้วเราสำเร็จรูปนี้มันเข้ากับพื้นที่ทุกอย่างได้ยังไงก็มีขั้นตอนก่อสร้างให้ดูดีไหมจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับจริงๆลักษณะของการก่อสร้างเนี่ยก็หลังเบรกดีไหมฮะเราทีนี้ค่อยกลับมาระหว่างนี้ให้หมอเคเขาเลือกก่อนว่าเขาจะแบบไหนบ้านเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปขอเงินกู้กับอาจารย์กันพี่กู้อาจารย์ไพบูลย์ดิไม่คิดดอกเบี้ยดังนั้นเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูตั้งแต่รายละเอียดวิธีการก่อสร้างแล้วจะตอบคำถามได้ไหมว่าสร้างแล้วเนี่ยน้ำเนิ่มมันต้องท่อระบายมันไปท่อระบายน้ำนะครับพักสักครู่ครับอะไรคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงThank you.
Because you can't be in two places at the same time, our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking. Maybank, humanizing financial services across Asia. พบกับมันนี่ทอกครับวันนี้เรากำลังคุยอยู่กับคุณธวัชมีประเสริฐสกุลนะครับกินซ่าโฮมสร้างบ้านสำเร็จรูปไหนกระบวนการวิธีการสร้างครับจริงๆแล้วสามารถไปดูอยู่ในเว็บไซต์ของ ginzahome.com ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคและวิธีการก่อสร้างขั้นตอนการก่อสร้างนะครับครับอันนี้การก่อสร้างจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดระบบเป็นเหมือนระบบสายพานรถยนต์แต่อยู่ที่หน่วยงานชุดที่เข้าไปทำงานตั้งแต่ตอกเข็มชุดโครงสร้างชุดหลังคาต่างๆเนี่ยเป็นชุดพิเศษเขาเรียกว่าเป็นชุดชำนาญสกิลเลเบอร์นะครับนั้นจะเห็นจากภาพนี้นะครับเราก็เริ่มจากตอกเข็มนะครับพอตอกเข็มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำเป็นแฟลตสแลบข้างล่างเหมือนท้องเรือนะครับเพื่อจะได้สามารถรับต้านทานแผ่นดินไหวเวลาแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยก็ท้องเรือก็จะสามารถเป็นแรงรับแรงต้านที่จะเหมือนอยู่ในทะเลได้นะครับหลังจากดินไหวนี่ไม่พังไม่อะไรนะจะช่วยได้เยอะนะครับอยู่ได้ถึงประมาณ 6-7 ลิตรนะครับตอกเข็มนี่คือของบริษัทเราหรือว่าเราเอาเอาซอร์สมาฮะเป็นเอาซอร์สครับเพราะว่าตอกเข็มให้ครับครับโอเคเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นจัดระบบสายพานส่วนมากแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะเป็นแรงงานที่เราฝึกพิเศษนะครับและเป็นพนักงานที่ไม่ใช่ของบริษัทนะครับครับก็หลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ประกอบเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมานะครับจะเห็นได้นะฮะจากการประกอบโครงสร้างเป็นผนังสำเร็จรูปครับแล้วก็ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปนะครับแล้วก็มีการทำงานสถาปัตย์ปูกระเบื้องติดตั้งประตูหน้าต่างผนังนี่คือเป็นแผ่นๆมาเลยจากโรงงานเป็นแผ่นมาจากโรงงานคนย้ายนี่คือคนรถบรรทุกนี่คือเป็นแผ่นอย่างนี้มาแล้วฮะใช่ครับก็คือเป็นคอนวอยเทเลอร์มาเลยแล้วก็เอาเครนเนี่ยยกประกอบติดตั้งแต่อย่างนี้แสดงว่าต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆที่จะให้รถเครนรถอะไรมาตั้งใช่ไหมก็มีพื้นที่ที่รถสิบล้อสามารถเข้าได้อันนี้คือรุ่นคอนกรีตนะครับแต่รุ่นที่เป็นรุ่นสตีลนาโนเนี่ยอีกรุ่นนึงเนี่ยคือตามซอกซอยสามารถเข้าได้หมดเลยสามารถสร้างแบบบ้านนี้ได้เหมือนกันแต่จะมีเครนใหญ่ๆยกได้เลยในกรุงเทพเนี่ยมันถ้าเป็นรุ่นที่สามารถเข้าไปในซอยเล็กๆได้อันนั้นจะใช้แรงงานคนประมาณ5คนสามารถประกอบบ้านเสร็จ1หลังภายใน1วันจนถึงหลังคาเลยครับเดี๋ยวประกอบบ้านยังไงนะฮะไอ้มันเป็นมาเป็นปูนซีเมนต์อย่างเงี้ยแล้วเค้าจะไงติดกาวหรืออะไรฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องเชิญแม็กยึดอาจจะขอเชิญไปชมที่ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเรามีโชว์รูมที่เกษตรนวมินทร์นะฮะอ๋อตรงเกษตรนวมินทร์ครับจะโชว์บ้านสตีลนาโนนะครับซึ่งลูกค้าจะได้เข้าใจว่าสามารถก่อสร้างบ้านตามซอกซอยได้นะครับครับก็คิดว่าการก่อสร้างบ้านเนี่ยตั้งแต่เริ่มตอกเข็มจนกระทั่งบ้านส่งมาบ้านให้ลูกค้าอยู่ได้เลยเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก4เดือน4เดือนน่าจะชัดเจนครับเร็วแล้วถ้าผมงบประมาณน้อยเนี่ยมีสักแสน 200,000 ฮะหรือไม่ได้แต่ 200,000 นี่ไม่ได้นะ200,000เนี่ยเดี๋ยวนี้ช่วงยังไม่ค่อยได้อะไรจะขนาดนั้นเอ้าโดงบน้อยเดี๋ยวสักล้านนึงก็ได้พอมีมั้ยครับเราก็ได้ทำวิจัยนะครับสำหรับลูกค้าทั่วประเทศนะฮะเราต้องการขายบ้านกินซ่าโฮมในราคาเดียวกันกรุงเทพกับเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตขอนแก่นนะฮะหนองคายเนี่ยให้อยู่ในราคาเดียวกันเราเลยต้องทำวิจัยว่าจะสามารถพัฒนาบ้านได้ไหมเราออกบ้านรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้คือรุ่น110เราเรียกว่า Optimus นะก็คือว่าสามารถสร้างบ้านในราคา1ล้านถึงล้านต้นๆได้นะครับ อันนี้มีอยู่ที่โชว์รูมที่เกษตรนวมินทร์นะครับซึ่งเราจะเปิดประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับและนี่ไปทั่วประเทศเลยเหรอฮะอันนี้สามารถซื้อออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยไม่ใช่หมายว่าค่าสร้างเนี่ยสมมติว่าอยู่เชียงใหม่หรืออยู่ขอนแก่นอย่างเงี้ยราคาก็เท่ากับกรุงเทพใช่ครับเราสามารถควบคุมต้นทุนทุกจังหวัดในราคา ต้นทุนเดียวกันเท่ากับกรุงเทพได้นะครับก็ต้องขนเอาเทรลเลอร์ขนอะไรไปครับเมื่อเทียบกับตัวบ้านเนี่ยค่าขนส่งเนื่องจากเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเบานะฮะเป็น
รุ่นใหม่สตีลนาโนเนี่ยก็ทำให้ต้นทุนไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วแรงงานที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจัดระบบสายพานเนี่ยก็คิดว่าต้นทุนของแรงงานที่ต่างจังหวัดจะถูกกว่ากรุงเทพด้วยนะครับครับก็ทำให้เกิดการสมดุลกันเราอาจจะมีค่าขนส่งเพิ่มนิดนึงแต่เรื่องแรงงานที่ต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะมีต้นทุนที่ถูกกว่ากรุงเทพเล็กน้อยนะครับสตีลนาโนสตีลนาโนคืออะไรสตีลก็คือว่าจริงๆแล้วบ้านรุ่นแรกของเราเนี่ยเป็นคอนกรีตนะครับซึ่งมีลวดลายอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือตัวอย่างบ้านนะฮะบ้านจริงอันนี้เป็นสาขาระยองนะครับซึ่งเราเปิดแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะครับเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งแล้วนะครับอันนี้เนี่ยทำจากคอนกรีตจะเห็นว่ารอบๆเนี่ยจะมีลวดลายเหมือนบ้านในญี่ปุ่นเลยนะเราสแตมป์ลายเข้าไปในคอนกรีตผนังเองเนี่ยตลอดชีวิตจะไม่มีรอยร้าวเลยเนื่องจากเราใช้คอนกรีตกำลังสูง และอัดแรงเข้าไปในผนังนะครับอันนี้เป็นคอนกรีตการเคลื่อนย้ายเกิน300กิโลเมตรจากกรุงเทพเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นประมาณ 5-10% อันนี้อาจจะอยู่ได้แค่กรุงเทพและปริมณฑลกับตะวันออกนะครับแต่พอไกลจากนั้นเนี่ยเราต้องใช้โครงสร้างเหล็กแทนเพราะว่าในโครงสร้างเหล็กเนี่ยเราอัดด้วยคอนกรีตโฟมซึ่งจะไปรัดตัวเหล็กเนี่ยให้มีความแข็งแรงและประกอบเป็นบ้านได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่เราเห็นโอ้ดีจ้ะใช้โฟมสร้างบ้านเลยเหรอใช้คอนกรีตผสมโฟมทำไมอาจารย์นิเวศตกใจเอ้าทำไมอ่ะมันเหมือนกับเด็กเล่นอ่ะเอาโฟมมาแปะแล้วก็มีโครงเหล็กหน่อยใช่ไหมเป็นโครงเหล็กใช่ครับเป็นโครงแค่เป็นตัวยูตัวนู่นตัวนี่แล้วก็มาประกอบไอ้ตรงนั้นก็เป็นโฟมอัดใส่เข้าไว้โฟมผสมคอนกรีตใช่ครับเบาๆเบาขนาดไหนมันเบาขนาดแบบเด็กเล่นโจรกันได้มั้ยมันแผ่นนึงเนี่ยคนประมาณ 2-3 คนยกได้เลยแล้วประกอบกันเป็นบ้านทั้งหลังได้ภายใช้เวลาอย่างเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยใช้เวลาวันเดียวประกอบเสร็จเลยนะแล้วมันทนมั้ยอย่างอาจารย์นิเวศฝนตกน้ําออกแรงกระแทกมันพังเลยมั้ยเกิดถักตุ้มถักภรรยาเดาไม่ถูกเลยตุ้มหลุดไปนอกบ้านตายเลยตกชั้น2คือยังน้อยขอให้ผักแต่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเป็นยังไงจริงๆแล้วความแข็งแรงเนี่ยก็เป็นที่น่าแปลกใจมากว่าใช้เหล็กแล้วก็เราอัดด้วยโฟมเข้าไปในเหล็กเพื่อให้หุ้มมีความแข็งเนี่ยปรากฏว่าป้องกันแผ่นดินไหวได้มากกว่าคอนกรีตอ๋อแผ่นดินไหวมันป้องกันได้ไงแต่มันป้องกันไอ้แผ่นดินไหวในบ้านน่ะไม่ได้มันแรงกระแทกเพราะเวลาแผ่นดินไหวมันก็ขยับมันก็เหมือนกับโฟมไม่เป็นไรใช่ๆแต่ว่าไอ้ถ้าเกิดมันมีอะไรไปกระแทกมันเนี่ยมันจะครับคือถ้ากระแทกด้วยของหนักๆก็ยังทนได้ครับเพราะเราทดสอบมาแล้วว่าสามารถป้องกันได้เพราะจริงๆแล้วการอัดแน่นที่อยู่ในบล็อกที่เราสอดเข้าไปนะครับเรามีตัวผิวที่มีความแข็งแรงมากที่ไปประกบเพื่อให้เป็นตัวผิวบ้านเนี่ยตัวนั้นก็สามารถรับแรงกระแทกได้ครับรับประกันยังไงฮะเวลาก่อสร้างเสร็จมันเป็นลักษณะบ้านสําเร็จรูปเราจะวางใจได้ไหมมีรับประกันกี่ปีก็ปกติแล้วเรื่องของความสุดตัวเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยเรามั่นใจเรารับประกันประมาณ10 ปี 10 ปีแต่เรื่องของการใช้งานลูกบิดอะไรสีเสริมต่างๆเนี่ยเราอาจจะรับประกันประมาณ1 ปีเท่านั้นนะครับไม่แต่ใจไอ้ผนังแบบนี้เนี่ยสมมติว่าแบบใครไปขีดข่วนหรือแบบเอายกอะไรหนักๆกระแทกโดนเอางี้เดี๋ยวผุเลยแบบตอกตะปูเงี้ยแขวนรูปภาพได้ไหมมันเหมือนไหมมันเหมือนไหมหมายถึงตัวสตีลนาโนป่ะครับหรือว่าตัวคอนกรีตที่คอนกรีตผสมโฟมเนี่ยแหละมันเหมือนกระดาษไหมตอกตะปูได้เลยครับเพราะว่าค่อนข้างมีความแข็งกว่าอิฐมอนประมาณเกือบ 2-3 เท่านะอ้าวเหรอคืออิฐมอนจริงแล้วเนี่ยมีกำลังประมาณอยู่ประมาณ40ถ้าอิฐมวลเบาเนี่ยก็อยู่ประมาณ40อิฐมวลเบาที่เราเห็นก้อนขาวๆครับของเราโฟมผสมคอนกรีตนี่อัดแน่นมากนะครับมีกำลังประมาณ100นะครับค่อนข้างเยอะยิ่งกว่าแต่ถ้าเป็นผนังคอนกรีตที่เราสแตมป์ลายอันนั้นเนี่ยกำลังถึง400ครับอันนั้นจะแข็งมากเลยต้องใช้สว่านเจาะนะครับอาจารย์ถาวรช่วยอธิบายเป็นภาษาวิศวะไอทีได้ไหมเรื่องอะไรฮะเรื่องแรงต่างๆอ๋อพวกนี้เนี่ยนะครับมันต้องอาศัยอย่างระดับดร.นิเวศจะมาถามเลยผมก็เป็นวิศวะช่างกลไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้ครับโยธาต้องให้คุณธวัฒน์เนี่ยเป็นคนอธิบายครับว่าไอ้ตัวเนี่ยมันคือยังไงมันเอาโฟมอะไรโฟมที่เราเห็นมันไปผสมได้ยังไงอ่ะมันอ๋อคำว่าโฟมเนี่ยไม่ได้หมายถึงเป็นเนื้อโฟมนะโฟมหมายถึงการสร้างฟองอากาศที่อยู่ในเนื้อคอนกรีตเวลาเราใส่ไอ้ตัวที่เป็นน้ำยาเคมีบางอย่างเนี่ยเข้าไปในเนื้อคอนกรีตเนี่ย
ทิ้งเป็นมอร์ตาร์เนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศอยู่ในเนื้อซึ่งทำให้คอนกรีตเนี่ยฟูและลอยน้ำได้โอ้เบาขนาดลอยน้ำเพราะน้ำเนี่ยหนักประมาณ1ตันใช่ไหมครับคอนกรีตมัน 2.4 ตันแต่ถ้าเกิดใส่ฟองอากาศไปแล้วเนี่ยจะหนักประมาณสัก 7-800 โลเองต่อตันนะครับซึ่งลอยน้ำได้แต่เนื่องจากมีการอัดแน่นตัวเนื้อซีเมนต์เข้าไปเนี่ยกำลังคอนกรีตเนี่ยอาจจะสูงกว่าอิฐมอนนะครับโอ้ครับทีนี้ขอสรุปให้ฟังเป็นข้อๆเลยนะว่าการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปแบบนี้มันดีกว่าเราไปจ้างช่างผู้รับเหมามาก่อสร้างดีกว่ายังไงบ้างมันมีอะไรบ้างที่ดีหนึ่งราคาถูกกว่าครับก็ถูกกว่าจริงหรือเปล่าหรือไม่ถูกถูกลงเรื่อยๆครับถูกลงเรื่อยๆตอนนาทีเนี่ยระหว่างให้จ้างคนมาทำกับอันนี้อันไหนแพงก่ออิฐฉาบปูนเนี่ยคือถ้าเราเอาเทียบกับบ้านที่เอาที่อยู่ญี่ปุ่นมาเพียวๆเลยนะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้เป็นบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยอันนี้เนี่ยแพงมากแพงกับเราเยอะประมาณ 2.5 เท่าแต่ถ้าเทียบกับการไปสร้างกับบริษัทรับสร้างบ้านซึ่งอยู่ในสมาคมเนี่ยเราอาจจะถูกกว่าประมาณสัก 20% เขาอาจจะตกตารางเมตรละประมาณ16,000 ถึง 18,000 แต่เราอยู่ประมาณช่วง 13,000 นะครับแต่รุ่นใหม่ที่เมื่อกี้บอกว่าขายทั่วประเทศเนี่ยอาจจะตกประมาณตารางเมตรละประมาณ 10,000 ถึง 11,000 อันนี้ถูกกว่าผู้รับเหมาคาร์เพนเตอร์ทั่วไปในประเทศละซึ่งเราคิดว่าอาจจะได้รับการตอบสนองจากลูกค้าทั่วๆไปได้เลยนะครับที่อยากจะมีบ้านอยู่เป็นบ้านที่สามารถรับรองจากบริษัทขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วเกิดคนแห่กันมาซื้อกันใหญ่เลยเนี่ยเราจะทำทันไหมถึงเวลาบอก4เดือนนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันเพราะว่าคนมันเยอะกลายเป็น8เดือน10เดือนอะไรเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็ capacity ของเราระบบที่เรารับได้แค่ไหนระบบที่เราจัดการเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเป็นระบบเหมือนอุตสาหกรรมรถยนต์เพราะนั้นขอให้ลูกค้ามาเลยครับเราจัดการได้และการ capacity ที่โรงงานเราที่เราทำไว้เนี่ยตอนนี้สามารถตอนนี้ยอดขายเราอยู่ประมาณแถวๆตัวบ้านนะครับ อยู่ประมาณ300ล้านขึ้นมาแล้วจากประมาณ150มาปีที่แล้วเราได้ประมาณ280ปีนี้น่าจะได้เกือบ400แต่ capacity ที่โรงงานเราตอนนี้รับได้ถึง850ล้านไปถึงปี60ได้เลยครับแต่หลังจากที่เราลอนช์ตัวบ้านราคาไม่เกินล้านออกสู่ตลาดเนี่ยปลายปีนี้เราอาจจะขึ้นโรงงานอีกโรงซึ่งมี capacity อีก800ล้านบาทเพราะนั้นก็สามารถรองรับได้ในการสร้างบ้านทั้งประเทศได้ประมาณอีก3ปีนะครับไม่มีปัญหาผมมีคำถามจากอาจารย์ถาวรเมื่อกี้ต่อเนื่องนิดนึงนะครับอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ถาวรถามว่าข้อแตกต่างระหว่างเรากับรายอื่นๆที่ทำนะครับมันแตกต่างกันทุกสเกลของบ้านนะครับอย่างเช่นบ้านเลเวลราคาล้านนึงกับบ้านเลเวลราคาสัก10ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราคือถูกกว่าทุกระดับเลยหรือว่าไงต้องถูกกว่าทุกสินค้าเลยครับเพียงแต่ว่าลูกค้าบางรายอาจจะเลือกสเปคที่สูงอย่างเช่นอยากจะใช้หน้าต่างแบบเลิศเลยอันนี้อาจจะแพงหน่อยแต่ถ้าเป็นเบสิกธรรมดาเหมือนผู้รับเหมาท้องถิ่นทั่วๆไปเนี่ย เราต้องถูกกว่าให้เขาให้ได้ประมาณ 10-20% ครับเราถึงจะทำให้ลูกค้าในประเทศเราเนี่ยยอมรับสำเร็จรูปและเป็นที่นิยมได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าบ้านของเราเนี่ยระบบเปลี่ยนไม่ได้อะยกเว้นเปลี่ยนสีจะมาไอ้นี่มันจะทำให้แบบว่าโอ้ถ้าเราอยากได้บ้านดีๆเนี่ยเราซื้อไม่ได้เพราะไม่มีเป็นอย่างนั้นไหมหรือยกตัวอย่างแล้วต้องแบบว่าสำหรับคนที่เน้นถูกอ่ะครับเน้นถูกเน้นเร็วแต่ถ้าเน้นดีเนี่ยไม่ได้สมมติเนี่ยตามแบบเนี่ยมันเป็นหน้าต่างหน้าต่างเป็นกระจกแล้วเราจะใช้เป็นไม้เออหรือว่าเป็นกระจกแต่ขอบไม้หรืออะไรแบบนี้คือมันเปลี่ยนในปลีกย่อยไม่ใช่ตัวสตรัคเจอร์เนี่ยได้ไหมฮะก็ในโปรเซสของอุตสาหกรรมเราจริงแล้วเปลี่ยนยากครับแต่เพียงว่าเรามีทางเลือกเยอะตั้งแต่วัสดุถูกสุดจนแพงสุดซึ่งคิดว่าต้องโดนใจสักอันใดอันหนึ่งนะครับเห็นแต่ว่าเรื่องของการต่อเติมเนี่ยทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นบ้านที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะนั้นถ้าลูกค้าอยากจะต่อเติมครัวเพิ่มห้องนั่งเล่นเพิ่มเนี่ยอันนี้สามารถต่อเติมได้นะครับอันนี้เป็นความต้องการที่เพิ่มเติมครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นก็คือว่าอย่างเมื่อกี้เราเทียบกับคนที่เอารูปแบบของญี่ปุ่นมาเหมือนกันถ้าเกิดเราเทียบกับพวกรัศอสังหารับสร้างบ้านอย่างปรึกษาเงี้ยที่เขาบอกว่าเขามีระบบการเหมือนกันเลยคือเป็นฟรีแฟบเอ้ยเป็นพรีแฟบมาถึงปั๊บปัง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 เหมือนกันต่างกันเยอะไหมฮะจริงๆเทคโนโลยีจะไม่ค่อยต่างกันมากเพียงแต่ว่าแหล่งที่มาของเราเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นของเราก็จะมีลวดลายภายนอกเหมือนบ้านญี่ปุ่นทุกๆหลังที่เขาทำนะครับของเรื่องของการดีไซน์เนี่ยใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ว่าเราได้มีการทำอินโนเวชันคือลักษณะของเครื่องจักรที่เอามาจากยุโรปเนี่ยที่เป็นอสังหาขนาดใหญ่นำเข้ามาเนี่ยก็อาจจะใช้ลักษณะของเขาเรียกว่าเสริมเหล็กธรรมดานะอาจจะมีรอยร้าวที่ผนังได้แต่ของเราเนี่ยเรา
จากญี่ปุ่นมาเนี่ยเราอัดลวดเข้าไปในคอนกรีตทำให้ผนังทุกแผงเนี่ยไม่มีรอยร้าวตลอดชีวิตนี่อันนี้คือความแตกต่างนะครับเห็นแต่ว่าทางอสังหาขนาดใหญ่เขาไม่ไปสร้างบ้านให้กับลูกค้าที่มีที่ดินเปล่าๆนะครับคนที่แบบอยู่บ้านมา40ปีแล้วอยากจะรื้อและสร้างใหม่เนี่ยอันนี้เขาไม่ทำให้แต่ของเราเนี่ยบริการทุกพื้นที่นะครับที่ลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนบ้านจากเก่าเป็นใหม่นะครับก็จะมีความแตกต่างนอกจากที่บอกราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ดูเหมือนความคงทนใช่ไหมในแง่ของแผ่นดินไหวครับเราทำได้มีจุดอื่นไหมครับที่เวลาเราถือว่าเราเด่นกว่าถึงว่าสมมติคนจะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยแทนที่จะไปจ้างช่างนิเวศมาก่อสร้างเนี่ยเราก็มาให้คุณวัฒน์บริษัททำให้ก็คิดว่าภายใน 2-3 ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างมากเนื่องจากว่าปกติเวลาลูกค้าอยากได้บ้านสักหลังเนี่ยจะเห็นแต่ในแผ่นน่ะในกระดาษแล้วก็เห็นรูปด้านก็ดูไม่ค่อยออกเห็นห้องนอนก็เห็นอยู่ในกระดาษแต่ของเราเนี่ยจะขึ้นโชว์รูมสัมผัสบ้านจริงเหมือนรถยนต์เลยเข้าไปนั่งเล่นเข้าไปดูห้องนอนของลูกเข้าไปดูห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปดูสุขภัณฑ์ต่างๆที่แบบเป็นเรื่องของสุขภาพมีของจริงให้ดูแล้วก็ไปดูแรมที่จะเอารถเข็นขึ้นได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ได้เห็นของจริงผมว่าการที่ลูกค้าได้สัมผัสบ้านจริงๆเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ดีกว่าที่เห็นจากแผ่นพิมพ์เขียวนะครับผมว่าในไม่เกิน3ปีนี้พฤติกรรมของการซื้อบ้านอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนซื้อรถยนต์แล้วครับเราทำของเรานี่ยังไงมันต้องมีช่างฝีมือหรือไม่ต้องมีอะไรประกอบอย่างเดียวเพราะว่าอย่างสมมติว่าทำพื้นอย่างเงี้ยจ้าฉาบปูนให้มันอย่างที่ว่าเนี่ยน้ำเยี่ยงไปทางไหนใช่ไหมฉาบแล้วไอ้บูพื้นแล้วมันเรียบไหมเรียบอะไรเงี้ยอันนี้เราทำยังไงก็เป็นช่างเฉพาะเลยอย่างช่างกระเบื้องก็เป็นช่างเฉพาะเลยแล้วแต่ว่าเขาปูแต่กระเบื้องใช่แต่ว่าเขาไปทุกแห่งเลยใช่แล้วเขาจะมีวิญญาณไปทุกแห่งอ๋อมีหลายชุดครับจะมีหลายชุดปกติแล้วเนี่ยคำว่าคาร์เพนเตอร์คือตั้งแต่ตอกไม้แบบเทคอนกรีตผูกเหล็กปูกระเบื้องเนี่ยชุดเดียวกันหมดคือถ้าเป็นผู้รับเหมาท้องถิ่นเนี่ยทำทุกอย่างมุงหลังคาเชื่อมหลังคาทำได้หมดแต่ของเราไม่ได้ครับช่างปูกระเบื้องก็ปูกระเบื้องเท่านั้นช่างทำหน้าต่างก็ทำหน้าต่างเท่านั้นช่างประกอบโครงสร้างเนี่ยช่างอื่นประกอบไม่ได้นะต้องช่างชุดนี้เท่านั้นแล้วเราจะมีคนพอป่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าสมมตินะสมมติสร้างกันมาใกล้กันหมดเลยแล้วก็บอกว่าเราก็มีช่างชุดเดียวแหละเราจ้างช่างสองชุดก็ไม่ไหวทีนี้ไอ้ชุดเนี่ยตอนหน้าร้อนก็โอ้ไม่ทันอ่ะรอไปไอ้นี่ก็รอไปเพราะว่าช่างยังไม่พร้อมทำยังไงแล้วช่างพวกนี้เป็นคนของเราหรือยังไงครับก็เป็นชุดที่มีหลายชุดนะครับแล้วก็การควบคุมการก่อสร้างจริงแล้วเราหลังบ้านเราเป็นระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยคอมพิวเตอร์คอนโทรลชุดหมดเลยว่าพอบ้านหลังนี้ถึงเวลาต้องปูกระเบื้องเนี่ยระบบของเราจะเลือกเลยว่าจะเอาช่างชุดไหนมาปูแล้วก็มีการสั่งงานล่วงหน้าเลยแล้วเขาก็จะตอบรับพอมีการตอบรับปูกระเบื้องเนี่ยก็รับรองว่าวันนั้นจะมีคนมาปูกระเบื้องแน่ๆนะครับอันนี้หลังบ้านเราเองเนี่ยก็เทคโนโลยีก็ค่อนข้างทันสมัยนะเพราะว่าระบบญี่ปุ่นเนี่ยใช้ระบบควบคุมจากหลังบ้านหมดเลยนะครับจากระบบคอมพิวเตอร์นะครับครับนี่ก็หลังบ้านเขาส่งสัญญาณมาแล้วว่าต้องพักอันนี้ระบบหลังบ้านเราใช้ได้แต่จริงๆเขาน่าจะทำการตลาดนะให้เซเลบไปอยู่ให้มีคนรู้สึกว่ามีเซเลบไปอยู่ไงเอาให้จันหาวันไปอยู่สักหลังนึงเออไม่เดี๋ยวให้หมอเคนี่แหละ เดี๋ยวกลับมาเรามาตกลงกันว่าจะยอมไปอยู่ไหมพักสักครู่ครับอะไรคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชน
สถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนจากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอกระทาสีทองทองทองฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นทรอสโลเซนกลับมาพบกับมันนี่ทอครับเมื่อสักครู่หมอเคลบอกว่าอะไรนะจะไปยอมไปอยู่เป็นเซเลบให้เพื่อสร้างความน่าสนใจปัจจุบันนี้เขาต้องเอาดาราไปอยู่เอาอย่างให้บ้านให้นัทเดชหรือยาย่าอย่างเงี้ยมีคนอยากจะไปอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาก็ไปอยู่ก็ต้องจ่ายเงินเยอะเลยผมว่าเรื่องนัทเดชเนี่ยจะยากเอาหน้าเวทดีกว่าอันนี้ผมมีโอกาสกับนัทเดชพอครับทีนี้ช่วงนี้นี่มันจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมั้ยเนี่ยผมว่าเขาสนใจนะแต่เขารอโปรโมชั่นอยู่อ๋อครับจริงๆรอเงินด้วยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปิด3สาขาใหม่พอดีที่เป็นโชว์รูมริมถนนใหญ่นะครับเดิมเรามีอยู่ที่สาขาบนห้างเซ็นทรัลที่บางนาศาลายาแล้วก็ที่พระราม3เรากำลังจะเปิดที่วันนี้เราเปิดที่จังหวัดระยองเป็นแห่งแรกที่เป็นโชว์บ้านจริงครับนะครับแล้วก็ตั้งแต่18มีนาคม2559ใช่ครับเปิดที่ระยองใช่ครับแล้วก็เดือนหน้าวันที่20เมษายน59เนี่ยเราก็จะเปิดที่เรียบด่วนรามอินทราเอกมัยครับโชว์บ้าน405นะครับแล้วก็ในเดือนถัดไปเราก็จะเปิดที่เกษตรนวมินทร์นะครับโชว์บ้าน310แล้วก็บ้านราคาถูกที่จะขายกับคนทั่วประเทศนะครับอันนั้นเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นอยู่ในเว็บไซต์ของเราคือ ginsahome.com นะครับครับคือช่วงนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากไม่ว่าจะแถมแอร์แถมเครื่องฟอกอากาศหรือแถมกระจกนิรภัยเพื่อป้องกันขโมยนะครับอันนั้นอยู่ในเว็บไซต์นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะควรจะมีรายการแบบให้กู้ด้วยให้กู้ผ่อนไงไม่ให้ผ่อนบ้านเนี่ยถ้าจะได้แบบมีที่ดินใช่ไหมก็มีคนมาสร้างบ้านให้แล้วก็ผ่อนไปเป็นเดือนๆมีไม่เลวนะเหมือนสมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะให้เซ้งให้อะไรใช่ไหมก็คือมีที่ให้แล้วก็มาสร้างให้แล้วก็คุณก็เก็บค่าเช่าไปอะไรเงี้ยพอมีไหมครับก็จริงๆเราก็ประสานงานกับธนาคารหลายธนาคารแล้วในเว็บไซต์ก็จะบอกว่าธนาคารไหนเนี่ยให้ดอกเบี้ยสูงสุดแล้วมีการโปรโมชั่นร่วมกับเรามีครับมีครับเราก็ร่วมกับธนาคารอย่างเช่นกสิกรไทยหรือแบงก์กรุงศรีอยุธยานะครับครับครับอ่ะทีนี้มันมีเรื่องเล็กๆอยู่เรื่องนึงคือคุณธวัชเนี่ยนอกจากมีกิจการรับสร้างบ้านแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะยิ่งตอนเนี้ยนะฮะ อยู่ในสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกำลังจัดงานใหญ่อยู่งานนึงไหนลองเล่าให้ฟังดิครับมีงานอะไรอยู่ตอนนี้พอดีช่วงวันที่26เสาร์ที่26มีนาคมนะครับ59นี้นะครับบังเอิญทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการจัดงานคืนสู่เหย้านะครับนะครับอันนี้คือจุฬาครบรอบ99ปี99ปีจุฬาครับและปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราต้องทำเกี่ยวกับ100ปีจุฬานะครับ9สู่100ปีจุฬาก็จะมีกิจกรรมมากมายของสมาคมนิสิตเก่านะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากเพื่อจะตอบสนองงานคืนสู่เหย้าเพื่อให้มีการคึกคือและมีการเปิดตัว100ปีของจุฬาเนี่ยผมเองเป็นตัวแทนของสมาคมนิสิตเก่าวิศวะจุฬาก็เลยจัดได้ร่วมจัดนะครับโดยมีพี่วิทูลนะครับเป็นวิศวะรุ่น18เนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็คุณสรันนะครับเป็นวิศวะ18ครับเป็นนายกสมาคม
นะครับได้มีการจัดงานเสวนาขึ้นมานะครับครับก็วันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับวันเสาร์ที่26มีนาคมนี่ครับครับในงานอะไรก็เป็นการเสวนาสัมมนาพิเศษเรื่องเปิดโลกทัศน์ใหม่ทั้งไทยและทั่วโลกนะครับก็จะมีนี่แหละครับดร.ไพบูลย์เสรีวิวัฒนารู้จักไหมครับรู้จักดร.นิเวศเหมวชิรวรากรอันนี้ก็รู้จักถาวรโชติชื่นอันนี้ก็รู้จักอันนี้ผมไม่รู้จักอาจารย์ผมขออนุญาตถามหน่อยเพราะว่ามันเป็น99ปีครับช่วยบอกรุ่นด้วยครับรุ่นอันนี้อาจารย์ไพบูลย์รุ่นไหนอ๋อฮะอย่าไปบอกเลยคือปัญหาคือคนอื่นเนี่ยบอกรุ่นได้แต่อาจารย์ไพบูลย์อาจารย์นิเวศเนี่ยเขาไม่กล้าบอกอ๋อเหรอครับเพราะคนจะนึกว่าเอ๊ะทำไมปู่มางานก็มีเรา3คนที่กำลังดำเนินการพิธีกรช่วงที่1ก็จะเป็นหัวข้อเส้นทางสู่ความมั่งคั่งสำหรับวิศวกรโดยดร.ก้องเกียรติโอภาสวงการเป็นแขกรับเชิญสำหรับวิศวกรจะมั่งคั่งได้ยังไงแล้วคนอื่นไม่ต้องดูได้ก็เดินตามรอยเข้าไปได้นอกจากดร.ก้องเกียรติแล้วก็จะมีดร.นิเวศกับดร.ไพบูลย์ช่วยเสริมอีกด้วยว่าให้มั่งคั่งยิ่งขึ้นทำยังไงช่วงที่2ครับจะเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จเมื่อจบวิศวะผมว่ามันคล้ายๆกันนะไม่เหมือนอันนี้เขาจะมีทั้งว่าเขาต้องไปยังไงเนี่ยเพราะว่าเขาไปเป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยคุณธีรนันท์ศรีหงษ์จบวิศวะดูที่ไปเป็นMD ของแบงก์อ่ะแบงก์นั่นก็เป็น MD ของบริษัทหลักทรัพย์ใช่ใช่ฮะแล้วก็ช่วงที่3ครับอันนี้ก็พลาดไม่ได้ฮะเส้นทางสู่ความร่ำรวยด้วยหุ้นไทยในปัจจุบันคุณมนตรีสอนไพศาลอันนี้ก็เป็นอะไรฮะเมแบงกี้เบงอันนี้ก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์เหมือนกันครับนะอันนี้ก็จะเป็น3ช่วงเริ่มตั้งแต่15นาฬิกานะครับที่หอประชุมอาคารมหิตราธิเบศรนะครับแล้วที่สำคัญครับถ้าเป็นไม่ใช่นิติเก่าวิศวะก็มาได้มาได้ครับนิติจุฬาก็ได้ประชาชนทั่วไปก็ได้ก็ได้ครับแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าที่ที่ต้องไปรีจิสเตอร์นะครับออนไลน์ครับที่เว็บไซต์นะครับครับเว็บไซต์ของสมาคมนิติเก่าสมาคมนิติเก่าได้เลยครับครับถ้าเกิดไม่ได้รีจิสเตอร์เดินเข้าไปเลยได้ไหมต้องมีตั๋วไหมเขาก็คงไม่ว่าอะไรแหละนะคงไม่ว่าอะไรแต่ว่าอาจจะไม่มีที่นั่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายป่ะอาจารย์ต้องมีค่าตั๋วไหมไม่มีงานนี้ฟรีหมดฟรีหมดแล้วที่สำคัญมันก็จะมีกินด้วยมีครับมีครับคุณชลันขอคุณชลันมีฮะมีอเมซอนครับไม่มีได้ยังไงนายกเราเป็นโอ้โหรัฐทองโอ้สุดยอดและนะครับสำหรับนิสิตเก่าวิศวะทุกคนนะครับถ้าลงทะเบียนมาแจ้งมาล่วงหน้านะครับหนึ่งก็จะได้เสื้อเข้างานของเสื้อเข้างานครับแล้วก็ได้บัตรเข้างานเย็นวันนั้นใช่ครับใช่ครับนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่มีค่าใช้จ่ายและมีของแถมกลับไปครับทีนี้เวลาเหลือไม่เยอะหมอเคจะถามอะไรฮะจะต่อรองราคาสร้างบ้านหรือไงฮะจริงๆก็อยากรู้นะว่าถ้าเกิดปัจจุบันถ้าเกิดเราสร้างสั่งซื้อวันนี้เลยเราต้องจ่ายยังไงฮะยังไม่ได้ถามเลยจ่ายเงินยังไงนะครับก็ถ้าเข้าไปในออนไลน์กินซ่าโฮม .com ก็จะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยลูกค้าต้องไปดูบ้านจริงที่โชว์รูมเราก่อนว่าชอบแบบบ้านแบบไหนชอบหลังไหนหลังจากชอบแล้วเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับสามารถไปซื้อออนไลน์ได้เลยโดยการวางเดปอซิต 100,000 บาทหลังจาก 100,000 บาทเนี่ยทีมงานวิศวกรเราก็จะไปสำรวจพื้นที่ทำผังบริเวณให้ว่าแบบบ้านที่เขาชอบเนี่ยสามารถลงบ้านที่ดินของเขาได้หรือเปล่านะครับถ้าโอเคก็มีการทำสัญญาออนไลน์นะครับเข้าไปในออนไลน์แล้วก็จ่ายค่าสัญญาประมาณ 20% สมมุติบ้านราคา5ล้านก็จ่ายประมาณ1ล้านโดยใช้บัตรเครดิตหรือใช้บิลเพย์เมนต์ผ่านออนไลน์นะครับเราก็ไปทำการตอกเข็มไปทำผลิตชิ้นส่วนแบบบ้านที่เขาเลือกที่โรงงานครับหลังจากนั้นก็ลูกค้าหลังจากตอกเข็มเสร็จชิ้นส่วนที่โรงงานเสร็จนะครับลูกค้าก็เข้าไปในออนไลน์อีกใน kinsahome.com เนี่ยไปจ่ายค่าโครงสร้างก่อนที่เราจะประกอบนะครับก็ประมาณสัก 40% ราคาบ้าน5ล้านก็จะจ่ายประมาณ2ล้านเราก็ไปประกอบบ้านจนเสร็จละมุงหลังคาให้เรียบร้อยสุดท้ายเนี่ยพอละมุงหลังคาเสร็จลูกค้าก็เข้าไปในออนไลน์อีกแล้วก็ไปชำระเงินงวดสุดท้ายใช้เวลาประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยเราก็สามารถทำบ้านทั้งหลังเสร็จได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนปกติ4เดือนเนี่ยถ้าเกิดทำไปแล้วมันไม่เสร็จอ่ะมีอะไรรับประกันไหมว่าฉันต้องอย่างนู้นอย่างนี้ต้องมีค่าปรับเหมือนเหมือนพิซซ่าไหมมาส่งช้าให้กินฟรีให้คูปองมากินอีกอันนึงเพราะว่าฉันรับปากว่า4เดือนแต่ถึงเวลาบอกไม่มาละไม่เสร็จมันครับส่วนมากก็จะเสร็จเพราะว่าระบบการก่อสร้างที่หน้างานเนี่ยจะเป็นสายพานนะครับในปี58เนี่ยเราได้ส่งมอบบ้านไป
นื่องจากเราเริ่มสร้างบ้านจริงๆประมาณครึ่งปีแล้วครึ่งปี58เนี่ยช่วงปี58เราส่งมอบไปประมาณเกือบ20หลังก็มีช้าอยู่หลังนึงประมาณ27วันนอกนั้นเนี่ยทัน4เดือนหมดนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของติดสายไฟบังเอิญเครนจะเข้าไปแล้วไปยกแล้วต้องไปยกสายไฟจากการไฟฟ้าอาจจะต้องรอการไฟฟ้าอะไรเงี้ยจะมีเหตุหลายอย่างที่ทำให้ทีมงานเราสะดุดได้นิดหน่อยแต่ถ้าหน่วยงานมีความพร้อมเนี่ยคิดว่า4เดือนเนี่ยไม่ใช่ความยากสำหรับบริษัทของเรานะครับส่วนใหญ่ไปทำที่ไหนในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดทั่วเลยครับตอนนี้เรามีอุบลราชธานีมีเชียงใหม่มีที่ระยองมีทั่วประเทศนะครับแล้วครับก็แปลว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านสำเร็จรูปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันเสาร์นี้ครับรายการเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีเสวนาเปิดโลกทัศน์ใหม่ทั้งไทยและทั่วโลกติดไปได้เลยนะครับฟรีแล้วก็มีกาแฟให้นะครับเอาละครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณธวัชครับขอบคุณครับขอบคุณครับและมันนี่ทอล์กลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ